วัสดีครับพบกับ Hit Fit Fun Firm เปลี่ยนคุณคนเดิมให้เป็นคนใหม่ Presented by Nest กาแฟอเมริกาโน่ครับผมโค้ชเคนจาก Celebrity Fitness 3ย่านมิตรทาวน์ครับผมโค้ชเอิร์กจากเดฟเฟิร์สพนัม AIA ครับด้วยความร่วมมือกันครับระหว่าง Hit 955 Fitness First Thailand และ Celebrity Fitness Thailand นำคลิปการสอนออกกำลังกายง่ายๆเพียง5 นาทีต่อวันเสิร์ฟตรงถึงมือคุณครับผมพี่เคนก่อนเราจะออกกำลังกายผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมกับเนสกาแฟอเมริกาโน่นะผมกาแฟดำเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพครับผมแน่นอนมันมี2สูตรพี่เคนชอบสูตรไหนผมชอบสูตรนี้มากซีโร่ซูการ์นะครับไม่มีน้ำตาลเลยเพียงแค่5แคลอรี่เท่านั้นครับผมคือคนเคนดื่มได้ทั้งวันอ่ะคนเคนชอบไหนครับผมชอบออริจินอลนะผมแคลอรี่ต่ำเข้มชงง่ายละลายน้ำเย็นครับผมเราหยิบมาดื่มกันสักหน่อยได้ครับผมเราต้องดื่มสักนิดนึงนะนอกจากจะบูสต์ energy ก่อนออกกำลังกายแล้วนะครับผมยังเผาผลาญไขมันให้ดีบอกเลยว่าชงง่ายในย่ำเย็นรสชาติอร่อยด้วยครับผมโหเนี่ยผู้ชมต้องดื่มเลยนะครับก่อนออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้นครับผมในวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะออกกำลังกายคือ overweight ออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บไปชมกันเลยครับแน่นอนเลยนะครับเราต้องทราบก่อนเลยว่าหลายท่านนะครับมีน้ำหนักที่เกินวิธีการคิดง่ายๆเลยนะครับให้หาจากตัว BMI สเต็ปแรกเลยนะครับ Body Mass Index นะครับคุณผู้ชมครับลองเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองเช่นโค้ชเอิร์กนะครับหนัก100กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรเอา 1.8 คูณ 1.8 ไปหาร100 BMI จะเท่ากับ30นิดๆนั่นคือเกิน30แล้วโอ้โหนี่ทางการแพทย์ก็บอกว่ามีอัตราเสี่ยงการเป็นโรคอ้วนแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ใช้กับคนที่เพาะกายเนาะใช้กับคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูนะครับที่บ้านคิดคำนวณของตัวเองเลยครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเกิน30แล้วแนะนำเลยครับไม่ออกกำลังกายแบบมีแรงกระแทกสูงบางคนเห็นเพื่อนไปวิ่งอยากไปวิ่งด้วยแล้วถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงด้วยอาจจะบาดเจ็บข้อต่อได้ใช่ครับแนะนำแบบNon Impact หรือ Low Impact ก่อนวันนี้มี5ท่าง่ายๆครับมาแนะนำให้คุณผู้ชมไปด้วยกันดีกว่าครับผมท่าที่1ครับเล่นท่า Wide Squat ก่อนเลยครับลองทำนะครับ1เซตคือ20ครั้งนะครับเปิดปลายเท้าเปิดหัวเข่าออกด้านนอกนะครับหายใจเข้าลงหายใจออกยืนขึ้นนะครับทำแบบนี้20ครั้งเป็นท่าที่1นะครับเวลา Wide Squat ครับจะทำให้กระดูกสันหลังตรงขึ้นนะครับและข้อต่อต่างใช้งานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยโอเคนะครับนี่คือท่าแรกครับท่าที่2ครับแนะนำเลยนะครับก็คือท่า Side Tap with Arm Swing ทำยังไงครับเท้าขาไปด้านข้างแล้วเหวี่ยงแขนขึ้นนะครับผมง่ายแตะขาไปด้านนอกครับเน้นการเหวี่ยงแขนหรือทำให้เร็วขึ้นนะครับซ้ายขวานับ1นะครับเราจะทำทั้งหมด20ครั้งเหมือนกันนะครับโอ้โหไม่ยากนะแต่เวลาสวิงแขนเร็วขึ้นนะครับหรือแตะเร็วขึ้นก็ได้เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจได้อีกด้วยนะครับใช่ครับท่าที่3ครับ High Knee Repeat นะครับดึงเข่าสูง20ครั้งเหวี่ยงแขนนะครับไปเลยครับเกร็งหน้าท้องร่วมด้วยนะครับหายใจออกตอนยกเข่า20ครั้งเช่นกันครับทำข้างละ20ครั้งแล้วเปลี่ยนข้างนะครับท่าที่4ครับท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อ upper body ครับหรือท่า set up ในท่าวิดพื้นแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงครับเราสามารถแตะมือออกด้านข้างก่อนนะครับแตะออกด้านข้างก่อนนะเพื่อให้มีการรับน้ำหนักที่ข้อต่อนะครับแนะนำแบบนี้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไหวครับทำเป็นวิดพื้นวางเข่าแบบนี้ก็ได้นะครับ1เซตคือ20ครั้งเช่นเดียวกันนะครับและท่าสุดท้ายท่าที่5วันนี้นะครับเราจะไซด์สเต็ปออกไปด้านข้าง3ก้าวนะครับ1นะครับแตะที่พื้นเบาๆนะครับหรือแตะไม่ไหวแตะที่หน้าแข้งก็พอนะครับหรือถ้าเราไม่อยากกระโดดเราสามารถก้าวแขนก็ได้ครับก้าวไปข้างๆนะครับซ้ายขวาก็คือ1นะครับเราทำทั้งหมด20ครั้ง โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรแกรมเริ่มต้นนะครับ5ท่าง่ายๆครับสำหรับคนที่เป็นโอเวอร์เวทออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บใช่ครับทำทั้งหมด 2-3 รอบครับครับท่าละ20 ครั้งเป็นต้นไปลองทำดูครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมได้ทั้งความรู้ครับและยังได้สาระอีกนะครับใช่ครับสำหรับการออกกำลังกายในคนที่โอเวอร์เวทแล้วไม่บาดเจ็บด้วยบอกเลยครับดูคลิปเรา5นาทีก็เปลี่ยนคุณคนเดิมเป็นคนใหม่ได้แล้วครับครับผมและถ้าใครผมอยากลองผลิตภัณฑ์เนสกาแฟเมโน่เหมือนเรา2คนนะครับผมลงทะเบียนในลิงก์ที่แคปชั่นด้านบนได้เลยเพื่อรับผลิตภัณฑ์เนสกาแฟอเมริกาโน่แจกวันละ20รางวัลครับผม20รางวัลกันเลยทีเดียวนะครับไปแบบฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากได้ความรู้แล้วนะครับเราดูแลสุขภาพตัวเองครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่นี่ครับ Facebook Hit 955 กับ Hit ฟิตฟันเฟิร์มเปลี่ยนคุณคนเดิมให้เป็นคนใหม่ Presented by Nescafe Americano แล้วพบกันครับสวัสดีครับ